สวัสดีค่ะกรุณากดหมายเลขภายในที่ท่านต้องการติดต่อสำนักปลัดกด100งานธุรการกด105กองคลังกด107กองการสุขสวัสดีครับอบต.ป่วงผานะครับคุณอะไรครับอะไรครับคุณอะไรนะครับสินชัยครับครับพี่สินชัยผมเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับครับผมเข้าพื้นที่มาปฏิบัติภารกิจสลายเมฆหยุดฝนนะครับเมื่อตั้งแต่คืนของก่อนวันที่จะประกาศเคอร์ฟิวนะครับที่จะอพยพผู้สื่อข่าวลงมาที่อบต.นะครับครับอยากถามว่าตอนนี้นะฮะวันที่2แล้วเนี่ยที่อบต.เป็นแดดสภาพอากาศเป็นยังไงครับช่วยบอกหน่อยครับสภาพอากาศใช่ไหมครับครับสภาพอากาศยังมีฝนตกช่วงเดียวฮะนิดเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นครึ้มๆอ่ะแล้วสลับกับแดดออกโอเคมีแดดแล้วนะฮะมีครับมีครับมีแดดแดดออกด้วยฮะถามว่าพอบอกคาบเวลาได้ไหมครับว่าเช้าถึงเที่ยงนะฮะจากเที่ยงถึงตอนนี้4โมงเย็นเนี่ยจะ5โมงเนี่ยครับตั้งแต่เช้ามาเป็นเช่นไรครับอะไรนะฮะเช้ามานะครับขออีกทีนะฮะผมไม่ค่อยได้ยินตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะครับแล้วตั้งแต่เที่ยงจนถึงตอนนี้ฮะลองไล่สภาพอากาศให้ฟังหน่อยครับเช้าถึงเที่ยงเป็นยังไงครับอ๋อเช้าถึงเที่ยงใช่ไหมฮะเช้าครึ้มมากนะครับครับครึ้มมากแล้วก็ตอนเที่ยงนี้ใกล้ๆเที่ยงจะมีโปรยลงมานิดนึงฮะครับเดียวจริงๆถ้าผมหลังจากนั้นก็มันมีช่วงหนึ่งอะช่วงกลางวันอะที่มันตกมาหาหนึ่งแต่แป๊บเดียว5นาที2นาที1นาทีครับที่ตกแป๊บเดียวที่ตกแป๊บเดียวนี่ประมาณ10นาทีอะแล้วก็หลังนั้นก็โปรยอะครับผมเป็นของอยู่อะแล้วก็ยาวมาจากนี้ก็ไม่มีเลยฮะยาวมาถึงตอนนี้ครับจะมีสลับแดดนิดนึงแล้วก็ครึมๆณปัจจุบันตอนนี้เห็นแดดแล้วถูกต้องนะครับใช่ครับมีแสงนะฮะแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ประมาณแสงมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่เป็นแดดที่เราร้อนตัวเองเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเอาที่ผมคิดก็คึมประมาณ60-40อ่ะ60-40ครับผม60เป็นแดดครึ้มนี่40ถูกต้องใช่ประมาณนั้นก็ถ้าถามว่าความรู้สึกนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ครับถามว่าลองเดานี้ครับสักคำหน่อยนะครับว่าสภาพอากาศเนี่ยจะแดดไปเรื่อยๆจะดีขึ้นไปเรื่อยๆไหมตอนตามความรู้สึกของคนพื้นที่นะครับผมว่าเนี่ยถ้าอากาศเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงต่อครับลองเดาหน่อยครับจากที่ผมคิดนะไม่น่าจะมีฝนละดูจากสภาพแบบนี้ครับไม่น่าจะมีน่าจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่ามันดูมีร้อนๆอ้าวๆตอนนี้แดดออกแล้วครับตอนนี้โอ้เยี่ยมเลยก็อีกสักครู่นะครับผมจะเข้าไปที่กองอำนวยการนะครับตอนนี้ก็คือมาปฏิบัติการโดยรอบได้ครับเมื่อเช้าผมก็ไปแถวๆวัดดาวดอยวาวครับผมอ๋อตอนนี้ก็มาอยู่ในแถวในเขตของครูบาบุญชุ่มที่เป็นศาลากลางน้ำนะครับผมครับก็ขออนุญาตแจ้งเพื่อทราบว่าตอนนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้โดยการปฏิบัติภารกิจน่าจะมีที่เจ้าหน้าที่ที่รับรู้ด้วยการปากเปล่านะครับไม่ยังไม่มีเอกสารรับรองว่าผมเข้าระบบแต่ผมก็ต้องแจ้งท่านนะครับว่าผมมาทำตรงนี้อยู่นะครับพี่สินชัยได้ครับพี่สินชัยสามารถติดตามใน Facebook ได้นะครับที่ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมศูนย์วิจัยพลังงานครับศูนย์วิจัยพลังงานจัดพลังงานและอะไรฮะรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรักษาสุขภาพครับของเชียงรายบอกอ่ะไม่ใช่ครับรักษาของนนทบุรีครับผมกรุงเทพมหานครครับแวดล้อมโอเคสามารถดูในเว็บสามารถดูใน Facebook ได้ซึ่งเวลาผมทำปฏิบัติการเนี่ยผมจะเฟซไลฟ์ตลอดโอ้พี่ขอบคุณมากครับผมครับเปลี่ยนเลยครับนี่แหละผมดูผมเขาเรียกอะไรผมคุยกับพี่ผมก็เฟซไลฟ์ไปด้วยครับพี่
ครับก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหาพี่สินชัยเพื่อยืนยันนะครับว่าเดี๋ยวว่าเนี่ยผมคุยกับพี่จริงๆเดี๋ยวผมเข้าไปรายงานตัวครับผมได้แต่พี่เข้ามากี่โมงครับพอดีผมออกเวรพอดีอ่ะไม่เป็นไรครับเรายังอยู่ยาวจนกว่าน้องจะออกครับผมตอนไม่ผมออกเวรแล้วตอนเนี้ยก็พรุ่งนี้เดี๋ยวก็เจอกันได้ไม่เป็นไรครับได้พรุ่งนี้ครับได้ครับก็รายงานเพื่อทราบนะครับส่วนพี่จะดูการปฏิบัติการว่าทำอย่างไรแบบไหนพี่สามารถเข้าไปดูในเฟซไลฟ์ได้เลยนะครับใช่ครับครับขออนุญาตครับพี่สินชัยทาอยู่ในหน่วยงานแผนกไหนครับผมสำนักปลัดครับสำนักปลัดโอเคเมื่อวานผมคุยกับพี่กรมการปกครองนะฮะไม่แน่ใจเรื่องชื่อนะครับผมอยู่ตรงผมจะนั่งเป็นอยู่ตรงไอ้เสบียงนะครับผมที่เขาไว้เอาไว้เบิกจ่ายอะครับได้เสื้อสีเหลืองๆนะฮะครับผมครับยินดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อะไรครับก็แจ้งเพื่อทราบนะฮะไปที่ดอยนางแก้วใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะตอนนี้เป็นดอยตรงนี้ไม่ใช่ดอยครับเป็นที่วัดบริเวณวัดของครูบาบุญชุ่มนะครับส่วนดอยที่ไปก็คือดอยวาวาวและดอยวาวอะครับไปมาแล้วก็เป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตอยู่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เข้าสู่วันที่2ช่วงบ่ายนะครับในการปฏิบัติการสลายเมฆหยุดฝนโดยลุงหงอก2มือเปล่ากับอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้อธิบายนะครับแค่นั้นเองนะฮะคำว่าแค่นั้นเองก็คือไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรนะครับไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรซึ่งขอไปก็ไม่ได้ใช้นะครับขอไปก็ยังไม่ได้ใช้คือช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับวิทยาศาสตร์ก็ช่วยความสามารถก็ช่วยจิตศาสตร์ก็เข้าช่วยนะครับคือกำลังจะบอกว่าเป็นเรื่องราวของธรรมชาตินะฮะคำว่ามันเป็นธรรมชาติมนุษย์ก็พยายามที่จะเอาชนะธรรมชาตินะครับธรรมชาติเอาชนะได้ที่ไหนล่ะครับท่านผู้ว่ายังพูดเลยนะครับว่าก็ปรับแก้กันไปไม่ได้คิดจะเอาชนะธรรมชาติเพราะว่าเอาชนะไม่ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าจะต้องเหนือธรรมชาติหรือเอาชนะธรรมชาติธรรมชาติก็คือเกินกว่าที่จะเอาชนะได้ไม่สามารถที่จะมาพูดถึงการถูกผิดนะครับมีแต่ปรับตัวอย่างเดียวเพราะธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติไม่บริสุทธิ์มันไม่คงที่นะครับไม่คงวาเห็นไหมฮะการรายงานการตั้งข้อสังเกตของผมนะครับกับข้อมูลจริงตามความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ของอบต.เห็นไหมครับในสัดส่วนของการทำงานนะฮะก็เป็นตัวที่สอดคล้องต้องการว่าผมรายงานเนี่ยผมก็ได้รายงานด้วยภาพด้วยเสียงแล้วก็ด้วยสถานที่ที่อยู่ในพื้นที่จริงนะฮะผมก็รายงานด้วยความรู้สึกของคนพื้นที่ที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับและหนำซ้ำผมมีตัวประกันนี่ครับที่เป็นธรรมชาติก็คือต้นไม้ใบหญ้านะครับสิงสาราศาสตร์จะฟังไม่ฟังก็ไม่รู้แต่เมื่อกี้ก็ใครได้ยินเสียงจุ๊บๆๆๆๆนะครับและหรือก็เป็นมนุษย์นะครับในบ้านเรา .tv ที่รับรู้รับทราบรับรองร่วมกันนะครับว่าท่านก็ดูข่าวสารจากหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็สื่อออนไลน์นะครับตามเพจต่างๆก็สามารถรายงานกันเข้ามาได้นะครับไม่ใช่นั่งดูอย่างเดียวนะครับไปเรื่อยๆแบบว่าไม่ออกความเห็นไม่เขียนอะไรมาเรามีส่วนร่วมนะครับเราสามารถช่วยกันได้ที่เราเข้ามาอยู่เนี่ยนะฮะก็คือการที่เราช่วยกันอยู่นะครับจะช่วยอย่างไรช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการนี่ไงฮะเป็นการรับรู้นะครับรับทราบในสิ่งที่ศูนย์วิจัยกำลังกระทำอยู่เป็นภารกิจถือเป็นภารกิจร่วมกันนะครับไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะฮะมันเป็นสำนึกนะครับถ้าท่านได้มีโอกาสมาอยู่ในพื้นที่อย่างผมเนี่ยนะครับท่านจะเห็นถึงความเป็นสำนึกของฐานรากนะครับของฐานพีระมิดไม่ว่าจะเป็นใจอาสานะครับใจอาสาแล้วก็พากายมานะฮะโดยหน้าที่แล้วก็เป็นใจอาสาพากายมาโดยเอกชนและหรือบุคคลทั่วไปนะครับก็เดินทางเข้ามาช่วยกันนะครับและจุดนี้ผมก็กำลังจะออกจากพื้นที่ของสำนักปฏิบัติธรรมครูบาชุ่มนะครับซึ่งเมื่อหลายวันก่อนครูบาก็ได้ใช้สถานที่แห่งนี้นะครับในการปิดวาจา3วันนะฮะแล้วก็ได้แจ้งข่าวล่วงหน้าว่าอีก 2-3 วันก็จะเจอเด็กนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ
เด็กๆปลอดภัยดีนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของความเป็นจิตศาสตร์นะครับมีศาสตร์เดียวนะครับที่จะรู้ธรรมชาติได้คือศาสตร์ภายในศาสตร์ภายในนั้นก็เรียกว่ากายใจจิตนะครับเห็นไหมฮะร่องรอยในการที่จะเข้าหาธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปในป่านะครับโอเคไหมฮะไม่ใช่การเดินเข้าไปในป่านะครับชัดเจนนะครับเดินเข้าไปหาตัวเองแต่ใช้พื้นที่ของธรรมชาติครับเข้าใจมั้ยครับเข้าไปอยู่กับตัวเองนะครับเห็นคำสัมภาษณ์ของคุณครูมั้ยครับคุณครูบาบอกว่าเข้าไปในถ้ํา3ปี3วัน3คืนนะฮะ3เดือนไม่ได้อะไรกลับมาเลยไม่ได้โสดาคติธานาคาและอรหันต์ไม่ได้อะไรนอกจากได้เห็นตัวเองเห็นรูปเห็นนามนั่นน่ะเห็นมั้ยครับคนฟังไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวไว้ถามลุงออกให้อธิบายนะครับว่าเห็นอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าฟังอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์หรือคนที่เติบโตมากับวิทยาศาสตร์โตมากับมือถือโตมาคอมพิวเตอร์โตมากับคุณครู Google ก็จะกล่าวโทษทันทีจะบอกนั่นน่ะไปไม่เห็นได้อะไรเลยเห็นไหมไปทำไมอะไรประมาณนี้นะครับส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่รู้นะครับว่าไปได้อะไรกันแน่สุดท้ายแล้วนะครับก็ได้เรื่องของตัวเองกลับออกมานั่นแหละครับนี่เดี๋ยวไว้วันหนึ่งข้างหน้าให้คุณลุงมาขยายความนะครับว่าไปได้รูปนามไปได้รูปนามได้อะไรเห็นตัวเองมันเห็นอะไรเห็นไหมครับเห็นไหมฮะแต่ถ้าใครมีพื้นด้านของสติปัฏฐาน4นะครับก็จะเข้าใจเลยนะครับว่าคุณครูบาบุญชุ่มนั้นพูดถึงเรื่องของอะไรอันนี้ผมออกจากพื้นที่ก็มาสู่ด้านหน้านะครับทางเข้าเรียบร้อยนะครับแต่ผมกำลังจะออกมีบ่อน้ำทิพย์ด้วยเอ๊ะตรงไหนนะบ่อน้ำทิพย์ไปดูบ่อน้ำทิพย์ดีไหมน่าจะแถวนี้แล้วนะฮะบ่อน้ำทิพย์เจ๊ออกมาแล้วนะครับกรมอุตุว่าฝนจะตกหนักไม่ใช่หรือก็เอาก๊อปปี้ลิงก์นะฮะแล้วก็ข้อความขึ้นมาโพสต์ครับผมมันจะได้เราพูดกับกรมอุตุพูดแล้วกรมอุตุพูดเหมือนเมื่อกี้ที่ผมโทรเห็นไหมฮะผมไม่ได้พูดเองนะครับผมใช้คนพื้นหนึ่งคนพื้นที่สองเป็นคนของทางราชการไม่ว่าปลายสายจะเป็นใครก็ตามเส้นทางที่ผมโทรไปก็คือโทรเข้าอบต.โป่งผาทันทีเห็นไหมฮะก็จะมีหลายหน่วยงานก็เอาหน่วยงานไหนก็ได้นะครับเพราะว่าใช้อะไรครับใช้ความรู้สึกครับใช้ความรู้สึกจากการสังเกตการจริงเนี่ยแหละครับว่าตอนนี้มันเป็นแดดนะฮะไล่มาเป็นแดดจากเช้ามาเหมือนกันตอนลุงออกจากพื้นที่ที่เป็นโป่งผาที่คุยกับคุณอาอะไรสักคนนึงนะฮะที่เขาเป็นอาสาสมัครตั้งแต่วัยรุ่นอะไรนั่นนะเวลาผู้ใหญ่นะสามเหลี่ยมทองคำตรงไปไกลไหมเนี่ยครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราจะไปสามเหลี่ยมทองคำนะฮะจะไปที่สามเหลี่ยมทองคำย้ำนะครับว่าเราไม่ได้มาเที่ยวนะครับแต่มาพาปฏิบัติภารกิจนะครับเราก็ต้องมีการตรวจสามเหลี่ยมทองคำไปครับโอเค8กิโลเมตรนี่เองโอเคไปเลยครับไปเลยตรงไปโอเคฮะหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกพี่ๆน้องๆ นะครับบ้านเรา.tv ก็ดูกันไปตอนนี้เราดูผ่านเฟซไลฟ์นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคลิปทั้งหมดจะไปอยู่ในบ้านเรา.tv YouTube นะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะฮะก็อย่าลืมเรื่องราวของการงับอากาศอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับน้ำนะฮะน้ำสำคัญรองลงมาจากอากาศนะครับน้องๆของอากาศก็คือน้ำนะครับน้ำแล้วก็มาเป็นดินเห็นไหมฮะเนี่ยความเป็น13นอน13น้องๆเนี่ยโหสามารถรวบรวมทั้งวิทยาศาสตร์จิตศาสตร์ธรรมชาติแล้วก็พุทธศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันตรงตาม
องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่พูดถึงเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับก็คือเป็นตัวอย่างที่ร่วมสมัยที่เห็นภาพชัดนะครับเข้ามาให้เราได้สัมผัสทีนี้ใครจะสัมผัสมากสัมผัสน้อยมีความเข้มข้นอย่างไรจะตามข่าวอย่างไรก็ให้รู้ไว้บ้างนะครับเวลาผมแชร์เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่และผมยืนยันว่าผมเนี่ยคือคนสุดท้ายนะครับเพราะผมพาลุงออกมาแล้วผมก็พาลุงออกไปโอเคป่ะผมคือคนสุดท้ายของพื้นที่ครับคำว่าคนสุดท้ายคืออะไรผมเข้ามาเนี่ยคือตีหนึ่งโอเคไหมฮะทีนี้ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเข้ามาคนสุดท้ายเพราะผมเดินไปที่รับลงทะเบียนครับเขาเรียกแจ้งความจำนงว่าเขาเรียกรายงานตัวว่าเราเข้ามาทำอะไรในพื้นที่นะครับเราก็จะเข้ามารายงานตัวก็หลังจากเราก็ไม่มีใครแล้วก็เชื่อว่าหลังจากเราคงไม่มีใครมาลงทะเบียนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไปนอนแล้วเหลือแค่คนเดียวคืนนั้นถ้าใครได้ดูคลิปนะฮะแต่ว่าตอนนี้จะไปหาดูย้อนหลังไม่มีนะฮะเพราะว่ายังคลิปยังถูกเก็บไว้เป็นส่วนตัวเสือกส่วนของงานอยู่นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องการให้มองว่ามาปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เพื่อจะมาอยากเด่นอยากดังอยากโชว์พาวนะครับไม่ใช่นะครับเราแค่ทำไว้เพื่อให้มันมีร่องรอยในการเรียกกลับมาดูย้อนหลังนะฮะว่าได้ทำอะไรพูดอะไรทำอะไรยังไงแบบไหนใช้วิธีการใดนะครับจากสถานการณ์จริงเวลาเราเล่าเนี่ยจะได้อ้างถึงอ้างอิงได้นะครับคำว่าเราก็คือสุวิจัยเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในสถานการณ์จริงได้ติดตามเฝ้าชมและหรือไม่ได้ดูชมเนี่ยก็ไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าอีกประมาณหลังจากภารกิจนี้เสร็จสิ้นนะครับก็จะถูกบรรจุอยู่ในบ้านเราดอททีวีเหมือนกันกับปฏิบัติภารกิจสลายเมฆหยุดหิมะและหรือเหมือนกันกับสลายไม่ใช่สลายสิเหมือนกันกับปฏิบัติการผลิตน้ำฝนนั่นน่ะตอนสมัยบึงบอระเพ็ดนั่นนะครับโอเคไหมฮะเดี๋ยวนี่ออกเมืองมาก็ไม่มีอะไรให้กินเลยเนี่ยโอเคไหมครับก็สองข้างทางนะเดี๋ยวผมใส่เลนส์วายให้นะครับให้ดูเวลาผมเล่าอะคอมเมนต์ได้นะครับว่าผมพูดเร็วไปผมกระชากเสียงมากไปท่านคนฟังตกใจหรืออยากดูอะไรเพิ่มก็บอกนะครับเนี่ยถือว่าอย่าไปคิดอะไรมากครับใช้ผมมาเลยครับผมถ่ายผมก็ต้องการถ่ายให้พี่ๆน้องๆดูนะครับให้กับง่ายๆเลยให้ตั้งแต่ยอดพีระมิดยันฐานพีระมิดนะครับถ่ายท่านผู้สนับสนุนนะครับสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการก็ถ่ายให้สปอนเซอร์ดูถ่ายผู้รับอานิสงส์ดูถ่ายให้ทุกคนทุกท่านดูนะครับได้เก็บตกทั้งเก็บตกทั้งเก็บใหญ่นะครับของลุงออกลุงออกอยู่ที่ไหนเมื่อไรถึงใดทำอะไรนะครับก็ให้ติดตามทุกช็อตทุกเม็ดนะฮะผมก็อะไรผมก็ติดมาอย่างเดียวแล้วครับจะเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างอย่าไปคิดมากนะครับไม่ต้องไปซีเรียกไปหูโมโหนะครับเพราะว่า อุปกรณ์แต่ละชิ้นงานนะครับก็เหมาะสำหรับงานบางกิจกรรมนะฮะผมก็เลือกใช้ตามง่ายๆครับตอนนี้ผมไม่ต้องการไปรบกวนสตุ้งสตางลงออกนะครับเพื่อเบิกมาซื้อของนะครับตั้งแต่สมัยแรกๆเมื่อ3ปีต้นนู่นน่ะตั้งแต่คำครั้งแรกๆอ่ะจำได้ไหมฮะเสียงมันก็ฟังไม่รู้เรื่องยิ่งกว่านี้อีกนะแต่ตอนนี้ข้อจำกัดอยู่ที่ว่าคือผมใช้ของนะครับเวลาผมเลือกซื้อของเนี่ยผมใช้ในระดับ user home นะครับนึกออกไหมฮะผมใช้ในระดับ user home แล้วก็ตั้งแต่ผมทำงานมาผมถูกสอนมาว่าความไม่พร้อมน่ะคือความพร้อมและผมทำงานมาตั้งแต่จนถึงทุกวันนี้ผมไม่ลงทุนนะครับก็คือผมไม่เบิกครับผมไม่มีการเบิกก่อนนะฮะผมขายไอเดียเสร็จปุ๊บผมก็ลองทำให้ดูเสร็จผมก็ได้งานมาเป็นบ้านเรา .tv คำว่าผมก็มีอีกตั้งหลายท่านนะครับมีฝ่ายเทคนิคมีฝ่ายวิชาการนะครับที่ไม่ใช่กิ๊กก๊อกเกิลกิ๊กก๊อกแมนนะครับและผมเป็นฝ่ายปฏิบัติการเห็นไหมครับก็จะมีอาสาสมัครที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานนี้3ปีมาแล้วนะครับตรงนี้นะฮะไม่ได้เปิดเผยตัวด้วยแล้วก็ไม่ชอบเปิดเผยตัวซึ่งผมเองก็ไม่ชอบเปิดเผยตัวที่ผมต้องมาเปิดเผยเสียงนะครับแล้วผมก็ต้องออกมานำเสนอหนังหน้าตัวผมด้วยนะครับก็อยากจะให้คอมเมนต์เข้ามานะครับว่า
อะไรบ้างซึ่งตอนนี้ผมพูดไป3เทปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครที่จะคอมเมนต์ขึ้นมาอีกเนี่ยผมจะไปเฟซไลฟ์ส่วนตัวผมไปไลฟ์ใน Facebook ส่วนตัวผมซะเลยนะฮะไม่มีใครคุยกันเลยตอนนี้ที่เราจะไปนะครับเราใช้ถนนเส้น1290นะครับซึ่งเป็นทางหลวงชนบทแน่นอนเหมือนว่า4หลักเนี่ยจะเป็นทางหลวงชนบทส่วนทางหลวงเมนเนี่ยก็จะเป็นเลขไม่มากก็ประมาณ2ตัว3ตัวนะฮะมุ่งหน้าไปที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับเป็นจุดปลายสุดแล้วก็จะไปเจอแม่น้ำนะครับตอนนี้ภาษาใน Google ในภาษา GPS ก็เป็นภาษาพม่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็สบายหูสบายตานะครับมาตอนกลางวันเราก็จะเห็นธรรมชาติสองข้างทางนะครับเนี่ยผมถึงแนะนำบ่อยๆเลยว่าใครที่อยากรู้จักตัวเองนะครับลองทำอะไรคนเดียวนะครับเดินทางคนเดียวไปไกลๆเอาที่ปลอดภัยนะฮะสำหรับคนที่มีสถานภาพที่มีความพร้อมนะครับไปคนเดียวไปในที่ที่ไม่เคยไปไปในที่ที่ไม่มีคนรู้จักแล้วก็ตัดขาดจากโลกภายนอกก็คือไม่ต้องไปรายงานตัวใครโทรศัพท์มือถือไม่ต้องรับไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดแค่เอาไว้เขาเรียกเปิดไว้เพื่อฉุกเฉินก็ได้อะฉุกเฉินสำหรับคนที่จะฉุกเฉินได้นะครับก็เลือกเอานะฮะสำหรับการเดินทางนี้จะบอกอะไรสำหรับเรามากนะฮะบอกความเป็นตัวตนบอกความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเขายังมาปั่นจักรยานเขาจะมาปั่นทำไมคิดดูดิฮะก็เขาต้องการอะไรจากการปั่นจักรยานเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยตอนนี้เราก็มาปฏิบัติภารกิจดูไหมครับขึ้นมาในที่สูงนะครับนี่คือมีประมาณ 7-8 ข้อนะครับ1ก็คือขึ้นที่สูงขอพื้นที่10คูณ10นะครับขอความปลอดภัยนะฮะขอหลายๆขอนะครับขอก็คือขอไม่ได้ก็ให้ตัวเองไปก่อนนะครับนี่โอ้ข้างหน้านะครับเป็นแม่น้ำมีหอฝิ่นด้วยมีแม่น้ำมาฝั่งพม่านะครับฝั่งพม่านี่นะครับไม่ว่าน้องจะอยู่อย่างไรนะครับก็คงผ่านความเห็นชอบของท่านผบ.นะครับ1 2 3 4ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปส่วนเราจะทำหน้าที่สัญญาณขาดหายนะครับสัญญาณหายบ้างมาบ้างนะครับแต่ถ้าไปอยู่บนยอดเขาถ้ำหลวงนะครับสัญญาณเต็มเปี่ยมไลฟ์สดแบบไม่มีขีดจำกัดนะครับของหลายๆค่ายถ้าหูอื้อก็เคลียร์หูนะครับโดยเป่าลมออกหูนะครับบีบจมูกนะครับนี่ไปเรื่อยๆซ้ายมือก็เป็นฝั่งพม่าแล้วนะครับเมียนมานะฮะมั่นใจเหลือเกินว่าปลายทางต้องมีของกินนะครับขำมากเลยไหมฮะเห็นเด็กเขียนจดหมายถึงคุณแม่ไหมฮะออกมาอยากจะไปกินหมูกระทะให้แม่พาไปกินหมูกระทะเหมือนกันเลยผมตอนนี้นะฮะก็คิดแต่เรื่องของกินนะครับมาแล้วฮะอีกประมาณ900เมตรซ้ายมือเป็นพม่านะครับมีร้านอาหารด้วยก็ถ้าทนใครทนคลื่นไม่ไหวก็หลุดนะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็โอ้โหโอ้โหของผมนี่ก็คือเห็นแล้วนะครับแต่ท่านยังไม่เห็นเดี๋ยวผมจะหาที่จอดรถเหมาะๆแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกันยังกับเมืองนอกเลยครับคุณผู้ชมพี่ๆน้องๆบ้านเราดอททีวีครับไปไหนก็แปลกตานะนี้ค่อยรู้สึกว่านะฮะรู้สึกว่าอิ่มเอมนะครับครับเดี๋ยวซ้ายมืออาได้ที่จอดรถแล้วครับเดี๋ยวจะไปจอดรถโอ้โหเจอช้างเดี๋ยวขอเทียบหน้าช้างซะเลยเดี๋ยวดูที่นะได้ขอเทียบหน้าช้างหน่อยนี่ช้างศึกนะครับเรื่องราวของช้างนะครับคล้องเสียงดังถือว่ามีบุญใครรูปคล้องเสียงดังไปตีคล้องนี่ครับ
ช้างศึกกับองค์พระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันสักครู่นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ด้วยการตัดคลิปแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปใหม่กับลุงหอแล้วกันนะครับตัดเข้าสู่ลุงหอกเลยครับเดี๋ยวไปดูกัน